ทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกอย่างต่อเนื่องในพื้นที่เหมาะสมน้อยและไม่เหมาะสมให้ได้รับการปรับเปลี่ยนการผลิตให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่รวมทั้งให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นซึ่งถั่วเขียวเป็นสินค้าที่มีศักยภาพเป็นที่ต้องการของตลาดและเป็นพืชอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยลดต้นทุนและเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่7จึงได้ทำการศึกษาแนวทางการพัฒนาสินค้าถั่วเขียวในพื้นที่จังหวัดชัยนาทสระบุรีและสุพรรณบุรีผลการศึกษาพบว่าการผลิตข้าวมีต้นทุนรวมเท่ากับ 4,896 บาท48สตางค์ต่อไร่ผลตอบแทนสุทธิเท่ากับ 1,946 บาท84สตางค์ต่อไร่หรือ3บาท21สตางค์ต่อกิโลกรัมการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มีต้นทุนรวมเท่ากับ 5,141 บาท34สตางค์ต่อไร่ผลตอบแทนสุทธิเท่ากับ 1,490 บาท38สตางค์ต่อไร่หรือ1บาท72สตางค์ต่อกิโลกรัมการผลิตถั่วเขียวมีต้นทุนรวมเท่ากับ 2,344 บาท84สตางค์ต่อไร่ผลตอบแทนสุทธิเท่ากับ 1,282 บาท32สตางค์ต่อไร่หรือ7บาท61สตางค์ต่อกิโลกรัมจากผลการศึกษาจะเห็นว่าการผลิตถั่วเขียวในรอบปี2566ได้รับผลตอบแทนต่อรอบการผลิตไม่มากเท่ากับการผลิตข้าวและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เนื่องจากปีที่ทำการศึกษาเกิดปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ปลูกถั่วเขียวอย่างไรก็ตามถั่วเขียวจัดเป็นพืชที่ดูแลรักษาง่ายใช้ปัจจัยการผลิตและน้ำน้อยและให้ผลตอบแทนต่อกิโลกรัมสูงอีกทั้งยังมีประโยชน์ในการตัดวงจรการระบาดของศัตรูพืชเป็นปุ๋ยพืชสดที่ให้ปริมาณไนโตรเจนสูงช่วยบำรุงรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดินช่วยลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยอีกด้วยกระบวนการจัดการสินค้าตลอดห่วงโซ่อุปทาน Supply Chain Management การวางแผน Planningเกษตรกรส่วนใหญ่เพาะปลูกถั่วเขียวทดแทนการทำนาปรังหรือข้าวโพดเลี้ยงสัตว์รุ่น2เนื่องจากถั่วเขียวเป็นพืชใช้น้ำน้อยเหมาะกับการเพาะปลูกหลังนาหรือหลังเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์การจัดหา sourcing ปัจจัยการผลิตที่สำคัญในการเพาะปลูกถั่วเขียวคือพันถั่วเขียวแหล่งของพันมีหลายแหล่งได้แก่เกษตรกรจัดเก็บพันเองหรือซื้อจากสหกรณ์การเกษตรร้านค้ากลุ่มเกษตรและศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชลพบุรีพันธุ์ที่นิยมใช้ได้แก่ไชน่า3ไชน่า72ไชน่า75ไชน่า82และ KUML 8การผลิต Manufacturing เกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกในลักษณะแรงยกล่องโดยการหว่านซึ่งการผลิตถั่วเขียวจะใช้ทั้งแรงงานคนและเครื่องจักรการจำหน่ายและจัดส่ง Delivering and Logistics เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่มีการคัดคุณภาพโดยจะขายผลผลิตเป็นเกรดค้าการขนส่งผลผลิตจะมีทั้งขนไปขายโดยรถยนต์ของตนเองไปที่ลานรับซื้อซึ่งมีพ่อค้าคนกลางมารอรับซื้อหลายรายเกษตรกรสามารถเลือกจำหน่ายให้แก่พ่อค้าที่ให้ราคาดีกว่าได้รวมทั้งมีพ่อค้าคนกลางมารอรับซื้อที่ไร่การส่งคืน Returningการจำหน่ายผลผลิตถั่วเขียวของเกษตรกรจะเป็นการจำหน่ายผลผลิตสดไม่มีการแปรรูปจำหน่ายและจำหน่ายในแบบเกรดค้าซึ่งได้ราคาต่ำกว่าการคัดคุณภาพตามเกรดและไม่มีการรับประกันคุณภาพสินค้าจึงไม่มีการบริการหลังการขายแนวทางการพัฒนาสินค้าเกษตรทางเลือกที่มีศักยภาพกรณีศึกษาสินค้าถั่วเขียวภาครัฐควรนำนวัตกรรมการพัฒนาพันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูงทนทานต่อโรคและศัตรูพืชรวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกถั่วเขียวให้เข้มแข็งสามารถต่อรองทางการตลาดได้และเน้นผลิตให้ได้มาตรฐานประกอบกับนำวัสดุเหลือใช้ในการเพาะปลูกถั่วเขียวมาใช้ประโยชน์เพื่อสร้างรายได้อย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อนำเสนอผลการศึกษาและรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนจึงได้จัดประชุมระดมความคิดเห็นนะอาคารแปรรูปผลผลิตณแปลงใหญ่ข้าวตำบลหนองผักนาคอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีหน่วยงานทุกภาคส่วนร่วมระดมความคิดเห็นเพื่อร่วมหาแนวทางการพัฒนาถั่วเขียวซึ่งเป็นสินค้าที่มีศักยภาพในการทดแทนการปลูกข้าวและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ไม่เหมาะสม